ช่วงอร่อยรอบจานชิมสุดยอดอาหารมาเลเซียกับบรรยากาศชิลๆที่ปีนังความอร่อยที่ต้องมาลองคุณผู้ชมสวยงามมากมันอะไรกันบ้างเนี่ยพี่เอ๋ถึงชีวิตน่ากินกันอย่างเงี้ยมันดูแล้วน่ากินไปหมดเลยพี่เอ๋เริ่มต้นดีกว่าในเมื่อพี่เอ๋พาผมมาทานคุณผู้ชมครับเราอยู่ในตึกที่สูงที่สุดในปีนังคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมข้างล่างตึกนี้มีภัตตาคารใช้คำว่าภัตตาคารของคุณแม่ภัตตาคารชื่อว่าอูมิ UMI แปลว่าแม่คุณผู้ชมครับอูมิเป็นร้านอาหารสัญชาติมาเลเซียที่ถูกสร้างเพื่อนำเอาความอร่อยจากอาหารท้องถิ่นมามอบให้กับลูกค้าด้วยบริการแบบเป็นกันเองการตกแต่งร้านได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านแบบดั้งเดิมของชาวมาเลเซียจุดเด่นของที่นี่คืออาหารมาเลย์แบบดั้งเดิมที่หาทานได้ยากและมีรสชาติติดปากทำให้นักท่องเที่ยวมากมายต่างแวะเวียนมาใช้บริการอยู่เสมอเป็นร้านอาหารมาเลเซียอีกร้านหนึ่งที่ต้องมาลองสักครั้งในชีวิตครับแล้วก็ตรงนี้ขายอาหารมาเลย์แท้ๆต้องบอกว่าปีนังครับมีความหลากหลายของวัฒนธรรมหลายเรื่องอยู่ปนกันไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าอาหารที่นิ่งๆที่ไม่ผสมกันผสมนี่ก็มีเบราดาจันที่ผสมกันเป็นอาหารรุ่นใหม่นะครับแต่นี่เป็นอาหารมาเลย์แท้ๆคุณผู้ชมซึ่งหารับประทานได้ยากพอสมควรนี่เป็นแท้ๆของมาเลเซียเลยครับเริ่มต้นที่แกงกะหรี่หัวปลาคุณผู้ชมครับใส่เจ้ากระเทียมฝักอย่างนี้คือปลาสาวมุนแต่จริงๆออริจินอลจะเป็นปลานวลจันทร์ปลานวลจันทร์เพื่อนๆบอกว่าตรงนี้ต้องทานเลยมาเลยต้องทานนี่คืออาหารมาเลยแท้ๆนะครับผมอยากให้พี่เอ๋ลองชิมน้ำแกงกะหรี่มันจะต้องทีเด็ดอ่ะผมชอบมากตอนนี้คุณนิวทานมาสมิรัตน์คุณผู้ชมครับไม่เป็นไรเราจะมีอาหารมาสมิรัตน์กำลังตามมาแต่นี่เราชิมก่อนนี่เป็นแกงกะหรี่หัวปลาซึ่งต้องเป็นปลานวลจันทร์หรือหัวปลาแซลมอนเนื้อมาประยุกต์เด็ดมากเลยที่เด็ดใช่เลยเพราะจะหอมเครื่องเทศที่ไม่รบกวนเหมือนกับอินเดียเหมือนกับอินเดียจะไม่อินเดียจ๋าหอมคนละอย่างจะไม่อินเดียจ๋าเพราะว่าจะมีฝักพวกนี้แล้วก็ต้องใช้หัวปลาแกงเนี่ยคนสอนผมเลยคุณยุทธนักเรียนเก่าที่นี่ต้องนวลจันต้องปลานวลจันต้องปลานวลจันนะฮะที่นี่เข้าใจปลาแมวซ่อนปลาแซลมอนเรียกกันเรียกว่าปลาแซลมอนถัดมาเป็นไก่ทอดขมิ้นไฟขมิ้นใช่ครับถัดไปเป็นน้ำพริกคุณผู้ชมครับและแน่นอนครับนี่คือเมืองแห่งเกาะเมืองทะเลก็ต้องมีอาหารทะเลนี่คือกุ้งทะเลคุณผู้ชมครับถัดไปคุณผู้ชมครับเป็นยำสัญชาติมาเลย์คุณผู้ชมครับยำซีฟู้ดแต่เขาใส่อะไรอ่ะหมายถึงเจ้าเส้นนี่เหรอฮะขมิ้นขาวมะม่วงมะม่วงมะม่วงคุณผู้ชมอันนี้เป็นอาหารที่หาทานยากคุณผู้ชมครับเป็นข้าวทำไมจะหาทานยากมันข้าวผัดธรรมดาไม่ได้หาทานยากเลยคล้ายข้าวหมกมากหน้าตาเหมือนข้าวหมกเออจริงๆด้วยครับแต่ไม่หมกอะไรเลยไม่หมกเลยเป็นข้าวที่ใส่เครื่องแกงผงขมิ้นลงไปนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากแล้วก็เป็นหอมเจียวอยู่ข้างบนครับแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนหอมหมกอะไอ้ไม่หอมหมกไอ้ข้าวหมกแล้วก็มีมะเขือเทศคุณผู้ชมครับเฮ้ยแต่เขามีนี่ด้วยนะตะไคร้อ่ะมีตะไคร้เฮ้ยมีผักอะไรอยู่ข้างล่างเต็มเลยพี่เอ๋เนี่ยทำไมมีเขียวๆเนี่ยใบอะไรอ่ะกลิ่นหอมมากคุณแม่ครัวคุณพี่คุณเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าข้าวจานนี้เป็นข้าวที่เป็นมงคลมากนั่นคือว่าใช้มะเขือเทศทําแล้วก็จะทําในเฉพาะงานมงคลเท่านั้นคุณผู้ชมครับนั่นหมายถึงว่างานมงคลก็จะมีงานแต่งงานฝังลูกนิมิตใช่ฮะยกข้อฟ้าด้วยอ้าวมาเลยเขาไม่เอาฝังโอ้โหโทษเขาไปถามโทษครับตกลงอะไรเรามงคลงานโอ้งานแต่งงานงานโอ้เรากินแล้วแต่งงานไหมเนี่ยงั้นแต่งสองกะละมังเลยก็ได้เราจะได้มีโอกาสเราสองคนจะได้แต่งกันเลยสักทีไม่ใช่อ๋อไม่ได้หรือว่าเราสองคนจะได้แต่งกันข้าวอร่อยนะนุ่มๆใช่หอมๆคล้ายข้าวหมกแต่ว่าไม่มีรสของเนื้อสัตว์คุณผู้ชมผมก็มีกลิ่นมะเขือเทศผมก็ใส่คนอยู่ในนี้ได้ไหมครับนี่คือประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ปีนังกับอาหารมาเลย์แท้ๆเรามาเที่ยวที่ท็อปออฟปีนังตึกที่สูงที่สุดของปีนังชั้นล่างมีภัตตาคารแบบนี้ฝีมือราวกับคุณแม่ทำให้รับประทานเลยคุณผู้ชมครับอร่อยมากเดี๋ยวท่านผู้ชมข้าวผัดต้องสั่งเลยครับข้าวผัดที่นี่ก็แปลกคือข้าวผัดมาอย่างเงี้ยเหมือนกับข้าวหมกเนี่ยเพื่อให้มาทานกับของพวกนี้อร่อยมากสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ